Oppo A78 5G ดีไซน์ขอบเหลี่ยมสวยจึ้งกล้อง AI 50ล้านพิกเซลแบตใหญ่ชาร์จไว33วัตต์ซุปเปอร์วูฟOppo A78 5G นะคะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่มาพร้อมกับความเร็วและแรงนั่นเองนะและนอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์เนี่ยก็คือสวยปังมากๆเลยนะมีความสวยทันสมัยนะคะตามแบบฉบับของตัว Oppo Pro เลยก็ว่าได้นะซึ่งในซีรีส์ A ของเขานะคะต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขาเน้นมากๆเลยในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะเป็นซีรีส์ยอดฮิตของ Oppo เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะคุ้มค่าขนาดไหนสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปพูดถึงดีไซน์กันนะคะก็ขอพูดถึงสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยก็คือเคสที่ไฟนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเคสนะคะ iPhone หรือ Samsung เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่เว็บของ casify.com นะต้องบอกเลยว่าที่เอามาให้ดูกันในวันนี้ก็คือเคสใสนั่นเองถ้าเกิดใครชื่นชอบนะเคสใสของ Casify นะคะเขามีเทคโนโลยี UV Defender ด้วยนะทำให้ช่วยปกป้องแสง UV นะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเหลืองนั่นเองนะสามารถใช้งานให้เป็นเคสใสที่สวยงามยาวนานแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปออกแบบดีไซน์ต่างๆได้เลยนะตามที่เราชอบมีลายให้เลือกเยอะมากนะคะเลือกได้แบบที่เป็นตัวคุณเลยค่ะไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ของ casify.com ค่ะมาพูดถึงดีไซน์ของเขากันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยดีไซน์สวยจึ๊งมากๆเลยนะมาชอบมากๆเลยนะคะโดยที่มีออกมาให้เลือก2 สีด้วยกันนะคะอย่างสีที่มาถืออยู่เนี่ยเขาจะชื่อว่า Glowing Purple นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีม่วงอ่อนๆนะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไลแลกนั่นเองนะคะให้ความรู้สึกที่มันดูน่ารักน่าทะนุถนอมมากๆแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความที่ดูเรียบหรูหราเหมือนกันนะคะอันนี้คือชอบมากๆเลยและอีก1 สีที่มีให้เลือกเหมือนกันนะคะก็คือสี Glowing Black นั่นเองนะก็คือเป็นสีดำบริสุทธิ์นะคะก็คือจะดูหรูหราพรีเมียมแล้วก็คลาสสิกนั่นเองนะก็สวยไปอีกแบบนึงเช่นกันค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านผิวพื้นหลังตรงนี้นะคะเขาจะมีความแมตต์นะโดยพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีการเล่นลูกเล่นนะคะมีพื้นที่ที่เป็นส่วนเงาอยู่ตรงครอบโมดูลกล้องตรงนี้เลยนะคะก็ทำให้กล้องเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของพื้นผิวตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความเป็นประกายและยิบระยับนะคะเล็กๆนะในแบบฉบับของ Oppo Pro นั่นเองนะในส่วนของสีเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นม่วงเพลนนะคะเขาก็มีความเหลือบเล่นแสงแบบนี้นะเอาเป็นว่าสีเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะไปสามารถไปหาดูของจริงกันได้เลยว่ามันสวยงามมากเลยสำหรับฝาหลังของเขานะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างเนี่ยก็เป็นแบบขอบเหลี่ยมตัดตรงแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยในตอนนี้แหละจับกระชับถนัดมือดีนะคะแล้วที่สำคัญน้ำหนักก็เบาอีกด้วยค่ะอยู่แค่188กรัมเท่านั้นมาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยให้มาเป็นพาเนล LCD นะคะขนาด 6.56 นิ้วนะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ HD Plus นั่นเองค่ะในส่วนของอัตรา refresh rate เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่90 Hz นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มี All Day AI Eye Comfort ที่จะมาช่วยถนอมสายตาเวลาที่เล่นนานๆด้วยค่ะมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันค่ะขอเริ่มจากตรงหน้าจอก่อนเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบรอยแหว่งหยดน้ำแบบนี้นะซึ่งก็จะใส่กล้องหน้าเอาไว้นั่นเองนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและเหนือขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลำโพงเสียงนั่นเองค่ะด้านบนไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆก็จะเรียบไปแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะตรงนี้เลยด้านบนสุดจะเป็นในส่วนของช่องใส่ซิมเป็นแบบไฮบริดนะคะก็คือสามารถใส่นาโนซิมได้2ช่องแล้วก็หรือว่าจะใส่เป็นนาโนซิม1ช่องคู่กับไมโคร SD การ์ดอีก1ช่องก็ได้เช่นกันซึ่งเราสามารถเพิ่มเมมได้สูงสุดอยู่ที่512 กิกนั่นเองค่ะถัดลงมาเล็กน้อยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็เป็นปุ่มการใช้งานหลักๆของเราก็คือปุ่ม power นะคะที่เป็นสแกนลายนิ้วมือในตัวอีกด้วยค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้เลยจะเป็นในส่วนของช่องเสียงฟังขนาด 3.5 นะก็มีมาให้เช่นกันนะเป็นรูไมโครโฟนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของโมดูลกล้องที่ยืดนูนออกมาเล็กน้อยนะถือว่านูนออกมาน้อยมากๆเลยนะคะโดยที่เขาจะให้มา2เลนด้วยกันนะคะโดยที่เลนหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็อีกตัวเนี่ยจะเป็นเลนเดฟ2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะมาพูดถึงสเปคของเขากันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากชิปเซ็ตก่อนเลยชิปเซ็ตเนี่ยจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 700นะคะระบบปฏิบัติการเป็น Color OS 13บนพื้นฐานของ Android 13นั่นเองค่ะ
แล้วก็เขามี GPU มาให้ด้วยนะคะใช้เป็น Mali G57MC2 นะในส่วนของ RAM นะคะมีให้เลือก2รุ่นก็คือในส่วนของ 4GB กับ 8GB ให้เลือกนั่นเองสามารถเพิ่มขยาย RAM ได้อีกเท่าตัวก็คือ 8GB เลยนะแล้วก็ในส่วนของ ROM นะคะมีมาให้อยู่ที่ 128GB ค่ะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวนะคะ33วัตต์ Superbook อีกด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางแบรนด์เขาเคลมเอาไว้นะคะว่าสามารถชาร์จจาก 0-52% ในระยะเวลาแค่30นาทีเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า All Day AI Power Saving อีกด้วยนะคะก็เข้ามาช่วยจัดการการใช้งานพลังงานของเราให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นอย่างเช่นนะคะโหมด Super Night Time Standby นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีการเรียนรู้จดจำลักษณะการใช้งานของเรานะคะรวมถึงการนอนของเรานะคะทำให้เวลาที่เรานอนหลับไปเนี่ยตื่นมานะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะลดไปแค่ 2% เท่านั้นเองค่ะมาพูดถึงจุดเด่นของเขากันบ้างดีกว่านะคะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นสมาร์ทโฟน 5G นั่นเองนะข้อดีเลยก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะการดาวน์โหลดอัพโหลดไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยก็ทำได้แบบลื่นไหลเลยจะรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนค่ะจุดเด่นต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการรับชมสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะเรื่องแรกเลยก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยให้สีสันที่คมชัดนะคะสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็การตอบสนองเนี่ยก็ลื่นไหลเลยนะคะอัตรารีเฟรชเรทเนี่ยจะอยู่ที่90เฮิรตซ์นั่นเองนะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาให้มาเป็นลำโพงสเตอริโอคู่เลยนะได้เสียงที่ดังกระหึ่มมากๆนอกจากนั้นเนี่ยลำโพงของเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Real Original Sound นะคะอันนี้เนี่ยทำให้ได้เสียงที่คมชัดมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่ชอบดูคอนเทนต์เนาะและนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเล่นเกมนะก็ต้องบอกว่าสามารถเล่นได้เช่นกันนะคะอาจจะเล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟิกสูงๆเนี่ยก็อาจจะแนะนำนะคะว่าให้ปรับอยู่ในระดับกลางก็พอนะเพื่อความลื่นไหลที่มากขึ้นนั่นเองค่ะมาพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะนี่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วเนาะในส่วนของกล้องหลังเลยนะคะให้มา2เลนส์ด้วยกันนะคะโดยที่กล้องหลักเนี่ยเป็น AI 50ล้านพิกเซลเลยนะโดยที่รูรับแสงนะคะจะให้มาอยู่ที่ 1.8 นั่นเองนะองศาของภาพเนี่ยถ่ายได้กว้างอยู่ที่77องศานะคะและอีก1เลนส์เป็นเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซล F2.4 นะคะภาพมุมกว้างอยู่ที่89องศานั่นเองค่ะแต่แอบน่าเสียดายที่ว่ากล้องหลังเนี่ยไม่มีเลนส์อัลฟ่าไวด์นะก็จะอาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายภาพที่มุมกว้างมากๆนั่นเองค่ะในส่วนของกล้องหน้านะคะความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะ F2.0 นะคะแล้วก็ได้ภาพมุมกว้างอยู่ที่ 79.3 นั่นเองค่ะมาพูดถึงโหมดการใช้งานต่างๆบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีโหมดที่น่าสนใจนะมีลูกเล่นต่างๆให้มากมายเลยอย่างอันแรกนะคะจะเป็นภาพความคมชัดพิเศษ108ล้านพิกเซลค่ะคือเราสามารถทำได้ภาพที่คุณภาพอยู่ที่108ล้านพิกเซลเลยนะสามารถซูมนะได้ความละเอียดแบบชัดๆเลยค่ะในโหมดนี้นะนอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งโหมดที่ไมค์ชอบมากๆเลยก็คือในโหมดพอร์เทรตนั่นเองนะคะการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายบุคคลให้โดดเด่นออกมามีมาให้อีกเช่นกันแล้วเขาก็มีในส่วนของ AI Portrait Retouching มาให้อีกด้วยนะคะสามารถปรับแต่งนะให้เราเนี่ยออกมาสวยได้เลยนะคะแบบตามฉบับของ Oppo เลยนั่นเองค่ะในส่วนของโหมดกลางคืนมีมาให้เช่นกันถ่ายภาพกลางคืนที่แสงน้อยทำได้แบบสบายๆเลยหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะเป็นสายที่ชอบใส่ฟิลเตอร์นะตามสถานการณ์ต่างๆนะชอบโทนสีต่างๆเขาก็มีมาให้เช่นกันค่ะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Oppo A78 5G นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนสุดคุ้มที่มาในราคาไม่ถึงหมื่นนะเดี๋ยวมาจะ recap สเปคของเขาให้คร่าวๆนะคะก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือต้องขอพูดถึงเรื่องการรองรับ 5G นั่นเองนะอันนี้เนี่ยต้องมีเลยนะคะเพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะการใช้งานเนี่ยก็จะลื่นไหลต่อเนื่องนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแรมนะคะอันนี้ดีมากๆมีให้เลือก2รุ่นก็คือ 4GB กับ 8GB นั่นเองนะแต่ละรุ่นเนี่ยสามารถเพิ่มแรมออกไปได้อีกเท่าตัวเลยอย่างซื้อรุ่น 8GB ก็เพิ่มได้อีก 8GB เลยนั่นเองค่ะแบตเตอรี่ให้มาจุๆเลย 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์นะชอบดูคอนเทนต์ต่างๆมีลำโพงคู่สเตอริโอมาให้อีกด้วยนะคะเสียงดังกระหึ่มไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของดีไซน์อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าสีสันสวยงามมากจริงๆสำหรับสี Growing Promo นะอันนี้ถูกใจแบบสุดๆเลยนะคะเป็นสีที่สวยงามแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีดีไซน์ของ Oppo Pro นั่นเองนะก็ได้ความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ
มาพูดถึงกล้องบ้างกล้องหลังนะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะก็ทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะก็มาในราคาที่จับต้องได้เลยนะขอพูดถึงรุ่น 4GB ก่อนเลยนะคะถ้าแรม 4GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 8,999 บาทนะคะส่วนรุ่น 8GB ที่มาได้มารีวิววันนี้นะคะก็จะมาในราคา 9,999 บาทเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยว่าสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะที่ True Shop ทุกสาขานะรวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ต้องบอกเลยว่ามีให้ครบทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada JD Central TikTok นะคะของ Oppo Thailand นะรวมถึง Dishop ก็มีเช่นกันค่ะสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเคสดีๆนะคะมีคุณภาพนะสามารถไปดูได้เลยที่ caseify.com นะคะสามารถคัสตอมได้อย่างหลากหลายเลยนะเลือกได้แบบที่คุณต้องการเลยนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาให้ดูกันก็เป็นเคสใสนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าเคสใสเขามีเทคโนโลยี UV Defender นะทำให้เกิดรอยเหลืองมิดยากมากๆเลยนะคะใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยค่ะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะยังไงถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย